แต่เป็นครั้งแรกนะคะโครงการคราฟต์เหล็กไทยเลยซึ่งเป็นการจัดหาไอเดียนวัตกรรมนะคะเพื่อเราต้องการที่มาสอบรับผู้บริโภคที่จะเป็นผู้บริโภคสิ่งที่เราจัดในวันนี้คือว่าเราเชิญไอซ์พีสตาร์ทอัพนักเรียนนักศึกษามาช่วยการออกไอเดียนะคะซึ่งไอเดียที่จะเนี่ยเราจะนำมาใช้ในการพัฒนาในพวกเราช่วยในการให้บริการลูกค้าให้ดีขึ้นหรือว่าในการนำมาประสานกับองค์กรที่ทำในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ของธุรกิจที่เราจะมีการแต่ที่เรามาใช้ตัวเทโก้รัสเซลซึ่งเป็นคุณค่าการที่อาจจะนำไปเป็นกับร้านค้าเล็กของชุมชนนะคะก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทราบว่าลูกค้าที่เราเราเรียกว่าลูกค้าอยู่จริงทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นลูกค้าที่มีความใส่ใจในเรื่องต่างๆเรื่องพื้นที่เรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ไอดีที่จะได้เนี่ยคุณจะต้องตอบรับเขียนของคนที่คุณนำเสนสวัสดีค่ะแขกผู้เกียรติและท่านสื่อมวลชนทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเปิดตัวโครงการ Tesco Lotus Hackathon 2018ดิฉันกฤษณีศรีวิชานกุลรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้นะคะสำหรับการจัดโครงการ Tesco Lotus Hackathon 2018ถือเป็นเวทีแห่งการระดมความคิดที่จะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในวงการค้าปลีกเพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับวงการนะคะ Thailand 4.0 เพราะว่าถือเป็นนโยบายสำคัญที่ภาครัฐของประเทศไทยนำมาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศไทยนะคะโดยการนำเอานวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์มาสร้างผลิตผลและผลิตภาพใหม่ๆให้กับประเทศไทยค่ะวันนี้ถือเป็นโชคดีอย่างมากนะคะที่ได้เกียรติจากทั้ง4ท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะก่อนอื่นขอเชิญร่วมนั่งเพื่อเสวนาร่วมกันเลยค่ะค่ะคุณศรีลาคะก่อนอื่นต้องสอบถามถึงมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรช่วยฉายภาพให้ทุกท่านในที่นี้ได้เห็นภาพสักนิดนึงนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของค้าปลีกนะคะหลายคนอาจจะเรียกว่ามีความเกี่ยวข้องในทุกวันแต่ลืมคิดไปมักเป็นสิ่งที่มองข้ามว่าจริงๆแล้วเนี่ยค้าปลีกเนี่ยเป็นตัวกลางสำคัญที่เชื่อมต่อกับอุตสาหกรรมในประเทศไทยนะคะคือไม่ว่าคุณจะทำการเกษตรไม่ว่าคุณจะขายอาหารไม่ว่าคุณจะทำ e-payment การเงินการขนส่งทุกธุรกิจตัวเกี่ยวข้องกับค้าปลีกว่าสุดท้ายแล้วช่องทางการจัดจำหน่ายคือค้าปลีกเพราะฉะนั้นเรามองว่าการที่เกิดค้าปลีกมีนวัตกรรมขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถเป็นตัวเชื่อมโยงแล้วก็เป็นตัวที่จะช่วยยกระดับในเรื่องของนวัตกรรมของประเทศไทยได้ด้วยค่ะนั่นก็คือที่มาของเรื่องค้าปลีกความสำคัญต่อทุกๆวงการในขณะเดียวกันค้าปลีกนี่คือธุรกิจที่ติดต่อกับผู้บริโภคทุกวันผู้บริโภคปัจจุบันไปสู่ยุค 4.0 คุณชัดชัยคะในนามของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าเดป้าในช่วงที่ผ่านมานี่มีทำอะไรไปแล้วบ้างและในอนาคตนี่มีแผนจะทำอะไรบ้างคะจริงๆเราเป็นสำนักงานใหม่นะครับเพิ่งตั้งเมื่อมกราปีที่แล้วนะครับก็กำลังจะอายุครบ1ปีก็ที่ผ่านมาเนี่ยเรามุ่งทำตามนโยบายของรัฐบาลนะครับก็คือเมื่อกี้ที่คุณศรีบอกก็คือ Thailand 4.0 นะครับThailand 4.0 เองเนี่ยเป็นนโยบายที่รัฐบาลพยายามขับเคลื่อนเพื่อทำให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางนะครับเราติดกับดักตรงนี้มาพอสมควรแล้วแล้วเมื่อกี้ที่มีการพูดถึงกันเรื่องผลิตภาพนะครับก็คือเรามีแรงงานที่ไหลออกจากระบบเนี่ยปีละประมาณ 1% เพราะฉะนั้นถ้า productivity ของเรานะครับไม่สามารถขึ้นได้เกิน 1% เนี่ยทำให้ GDP เราจะลดลงเพราะฉะนั้นจำเป็นโอกาสอันดีมากนะครับที่ทำให้เราต้องมาตั้งหาเทคโนโลยีใหม่ๆมาหาความปั่นป่วนที่จะมาพร้อมกับโอกาสด้วยว่าเราจะสามารถทำยังไงกับเทคโนโลยีดิจิตอลที่กำลังจะเข้ามาถึงเนี่ยให้สร้างผลิตภาพของประเทศไทยเนี่ยให้มากกว่า 1.0% นะครับเราสามารถนำนวัตกรรมมาใช้กับค้าปลีกอย่างไรบ้างคะอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกับมันมากที่สุดนะครับอย่างเช่นโทรคมนาคมป่วนไปแล้วนะครับสื่อมวลชนป่วนไปแล้วนะครับกับอิเล็กทรอนิกส์ก็ป่วนไปแล้วตอนนี้เราก็จะขยับออกมาในการที่จะดูว่ามันมีความปั่นป่วนที่จะเกิดขึ้นอะไรได้บ้างนะครับขอย้ำนะครับว่าความปั่นป่วนเนี่ยไม่ใช่คำที่ไม่ดีนะครับมันมาพร้อมกับโอกาสใหญ่หลวงมากๆเลยความปั่นป่วนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นต่อมาก็คืออย่างแบงกิ้งกำลังจะเริ่มแล้ววันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีนะครับที่วงการค้าปลีกเองเนี่ยได้พยายามที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลที่กำลังจะเกิดขึ้นครับของค้าปลีกเองเนี่ยมีทัชพอยที่เยอะมากอย่างของ Tesco Lotus เนี่ย 1,900 สาขานะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ที่value chain แล้วก็ supply chain ที่เกิดขึ้นต้องปฏิเสธไม่ได้ว่านะครับของ Tesco Lotus เองเนี่ย
มีความสามารถในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิตจากหลายผลิตภัณฑ์หลายอุตสาหกรรมเนี่ยค่ะถือเป็นเวทีสำคัญจริงๆนะคะที่เราจะมาร่วมประลองร่วมระดมความคิดแล้วก็ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาได้ที่ไรทราบมาว่าล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งเปิดตัวสยาม Innovation District หรือว่าเมืองนวัตกรรมแห่งสยามทางจุฬาเองก็เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการสร้างสตาร์ทอัพมีพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามาเรียนรู้การต่างๆอย่างไรบ้างคะก็ในบทบาทของมหาวิทยาลัยหลายคนก็ถามว่ามหาวิทยาลัยทำไมต้องมาทำสตาร์ทอัพนะคะก็ขอเรียนในนี้ว่าอันนี้เป็น global trend หรือเป็นแนวโน้มของโลกนะคะว่ามหาวิทยาลัยทั่วโลกตอนนี้เนี่ยเพิ่มบทบาทของการให้เป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยก็คือเป็นการสร้างนวัตกรรมนะคะและเป็นตัวเชื่อมกับสังคมช่วยแก้ปัญหาสังคมในขณะเดียวกันก็เป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการช่วยในการพัฒนาหรือสร้างเสริมนั่นเองของสังคมนะคะโดยที่มหาวิทยาลัยเองค่ะแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่ท่านอธิการบดีก็ได้ตั้งไว้ว่าเราต้องการที่จะสร้างสังคมอุดมปัญญานะคะทำอย่างไรที่เราจะให้บัณฑิตรุ่นใหม่นะคะรวมถึงคณาจารย์บุคลากรเข้ามาช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อสังคมนะคะด้วยคำว่านวัตกรรมนะคะเป็นพันธกิจเราก็คือต้องการที่จะสร้างเสริมสร้างคนนะคะสร้างนวัตกรรมที่สุดท้ายแล้วสร้างเสริมสังคมไทยให้สามารถก้าวไกลในสังคมโลกได้นะคะมหาวิทยาลัยนะคะที่เราทำหน้าที่ในการพัฒนาคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็มีคนรุ่นใหม่เหล่านี้นี่เยอะเลยเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มของเรานะคะแล้วก็ได้รับการเหมือนได้รับเสียงจากภายนอกด้วยว่านี่อยากให้สังคมไทยคนอื่นๆเข้าร่วมได้ด้วยเราก็เลยเปิดค่ะศูนย์สยามอินโนเวชั่นดิสทริกต์หรือว่าเมืองนวัตกรรมแห่งสยามซึ่งเราจะมีการเปิดตัวจริงๆวันที่12เดือนมีนานะคะปีนี้นะคะก็เราจะมีมิชชั่นสำคัญอันนึงที่เรามองว่านวัตกรรมที่จะมีอิมแพคจริงก็คือ industry led innovation หรือนวัตกรรมที่เราเชื่อมโยงกับทางภาคเอกชนนะคะแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมภาคสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมตั้งแต่แรกเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะในการสร้างโจทย์หรือว่าสร้างวิจัยอะไรที่สุดท้ายเราไม่สอดคล้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับบริบทของสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเวทีลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะเห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในการหยิบโจทย์จากอุตสาหกรรมเข้ามาทำให้บุคลากรได้เข้าไปร่วมทำโครงการที่มี impact ต่อสังคมหรือมีประโยชน์สูงต่อสังคมได้จริงๆแค่ไหนแล้วเขาสนใจแล้วเขาทำอะไรกันบ้างมากเลยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเทรนด์ของนิสิตเลยแล้วไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยในเมืองไทยก็เยอะมากนะคะเพราะทุกครั้งที่เราประกาศเกี่ยวกับโครงการเข้าร่วมเฮกกาธอนหรือว่าการเข้าร่วมอะคาเดมี่เรื่องของการบ่มเพาะการสร้างทักษะในศตวรรษที่21ที่เรียกว่า 21st century skills มีนิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทและปริญญาเอกเข้าร่วมเยอะมากแล้วไม่เช่นนั้นน้องๆค่ะเนื่องจากสถิตโรงเรียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรามีสาธิตจุฬาระดับประถมระดับมัธยมน้องการนะคะแล้วเรามีเรียกว่าเป็นแซนด์บ็อกซ์หรือเป็นพื้นที่บริเวณให้เขาได้ทดลองและทดลองใช้นะคะแล้วเรามีทุนสนับสนุนเรามีเมนทอร์นะคะเรามีเวทีเขาได้เปลี่ยนกันนะคะคุณอมรินทร์คะฮับบ้าไทยแลนด์จะมีในวงการผ่านแบบในโค้งสเปซเราน่าจะไม่ต่ำกว่า600สตาร์ทอัพทีมนะครับเราก็จะเริ่มเห็นแพทเทิร์นนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีไอเดียนะครับแต่ในหลายๆทีมเนี่ยจะขาดองค์ประกอบการรวมตัวกันที่ลงตัวที่ทำให้เขาสามารถเปลี่ยนไอเดียเปลี่ยนความฝันของเขาให้กลายเป็นบิสเนสให้กลายเป็นเทคโนโลยีที่สำเร็จได้ส่วนมากในวงการสตาร์ทอัพเราก็จะชอบแบ่งโรลเป็นเหมือนโจ๊กนะคำว่ามันต้องมีคนอยู่3 H ค่ะแฮกเกอร์ฮัสเลอร์แล้วก็ฮิปสเตอร์แฮกเกอร์คือเอนจิเนียร์คนที่สามารถสร้างเทคโนโลยีเหล่านั้นขึ้นมาได้ค่ะฮัสเลอร์ก็คือเหมือนบิสเนสแมนนะครับคนที่สามารถขายคนที่สามารถระดมทุนคนที่สามารถเอาไปทำตลาดแล้วก็ฮิปสเตอร์นี่คือเหมือนเป็นคนที่แต่งตัวคูลๆที่ออกแนวอาร์ตดีไซน์สามารถเข้าใจทางในด้านของเทรนด์ในด้านของดีไซน์ในด้านของการทำให้สิ่งเหล่านั้นน่าใช้นะครับแน่ผมว่าแฮกเกอร์ตอนเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีนะครับในการรวมคนเหล่านี้เข้ามาได้มีโอกาสได้ลองทำงานด้วยกันแล้วก็สามารถที่จะใช้เวลาสั้นที่จะได้เช็คนะครับว่าทีมของเขาไอเดียของเขาแล้ววิธีการที่เขาจะทำงานด้วยกันเนี่ยสามารถที่จะสร้างธุรกิจสร้างนวัตกรรมที่ทางเทสโก้โลดาสามารถเอาไปใช้ต่อไปช่วยสเกลต่อได้หรือเปล่าทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีเอกลักษณ์ในอาเซียนมากในเรื่องของการที่สตาร์ทอัพเวิร์กกับคอร์ปอเรทหรือองค์กรบริษัทมหาชนบริษัทใหญ่มากที่สุดต้องเรียกเทียบได้ว่าในอาเซียนเราเนี่ยเราดังได้มากเนี่ยค่ะใน
ที่จะฟันธงนะครับว่าธุรกิจเนี่ยมันค่ะถ้าที่เจ๊งหรือไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นเหมือนกันแต่ที่สำเร็จเนี่ยไม่มีแพทเทิร์นเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราเริ่มเห็นนะครับว่าเป็นได้มากกว่าแค่เป็น SME ที่มีแอปหรือเทคโนโลยีแต่เป็นสตาร์ทอัพและสเกลได้จริงๆเนี่ยหัวใจหลักของทุกคนที่ประสบความสำเร็จความอึดความอดทนครับไม่ได้มาเป็นแบบโซโล่แต่มาเป็นทีมมีคนที่พร้อมที่จะแบ็คแล้วเวิร์คในโปรเจกต์นี้หลายๆปีทุกรีเทลเลอร์นะครับทุกเจ้าเนี่ยต้องเปลี่ยนวิธีในการที่จะ approach ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ experience ที่เราเริ่มเห็นว่าจะมี VR เริ่มมี co-working space เริ่มมี facility ใหม่ๆที่เข้าไปอยู่ในห้างครับแม้แต่ยักษ์ใหญ่อย่าง Tesco Lotus เนี่ยก็ต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันช่วยเล่าให้เราฟังถึงเทรนด์ตรงนี้หน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วมีคนพูดเรื่องเทรนด์ผู้บริโภคเยอะมากทีนี้เราอยากสรุปเป็นเทรนด์เพราะหลายเทรนด์ที่เอามาแชร์กันเป็นเทรนด์โลกตะวันตกก็พอควรนะวันนี้เทรนด์เราจะพูดถึง5เทรนด์แรกในเรื่องของ Digital Transformation ค่ะก็คือเรื่องของการใช้ดิจิทัลมากขึ้นในชีวิตประจำวันอันนี้แน่นอนทุกท่านทราบดีผมไม่ต้องอธิบายเรามีตัวเลขมากมายว่าคนไทยวันๆหนึ่งออนกี่ชั่วโมงมากกว่าเวลาทำงานนะนะคะอันนี้ก็อยู่แล้วดิจิทัลนะคะเรื่องที่สอง healthy lifestyle เรื่องของการใส่ใจสุขภาพนะคะทั้งเรื่องของการรับประทานอาหารที่ทานการออกกำลังกายเทรนด์ที่มาแล้วจะเห็นสินค้าสุขภาพมามากมายอาหารเสริมอุปกรณ์กีฬาคุณภาพอาหารสดความปลอดภัยผักผลไม้สุขภาพทั้งหมดมาด้วยกันนะคะเทรนที่3เรื่องของ New Family Structure คือว่าโครงสร้างครอบครัวที่เปลี่ยนไปเห็นชัดเจนมากในเอเชียโดยเฉพาะยิ่งในประเทศไทยเราพูดกันเรื่องของสังคมผู้สูงวัยเราพูดถึงเรื่องของสังคมครอบครัวที่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆนะคะทุกปีที่มีการแคปตัวเลขจำนวนคนในครอบครัวลดลงเรื่อยๆอัตราการเกิดประชากรต่ำลงคนเริ่มเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตค่ะเรื่องที่4คือเรื่องของประสบการณ์และความสะดวกสบายอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะคนในโลกปัจจุบันเกิดมาพร้อมกับความสะดวกสบายทุกอย่างที่ฉันอยากได้ต้องเปิดมาแล้วขึ้นมาหน้าจอดีนี้นะคะไม่มีการมานั่งรอจุดไฟเตาถ่านกันอีกต่อไปส่งจดหมายรับถึงใกล้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย experience and convenience เนี่ย now generation now มันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็จะเกิดรุนแรงขึ้นเรื่องสุดท้ายที่หลายคนอาจจะลืมคิดไปคือเรื่องของ sustainability หรือความยั่งยืนอันนี้เป็นเรื่องที่หลายองค์กรอาจจะพูดแต่ไม่ค่อยมีใครเอาไปเขียนเพราะมันเป็นเรื่องที่ไปเรื่อยๆเนิบๆแต่จริงๆแล้วเป็นเทรนด์ใหญ่มากค่ะ UN ก็มาประกาศเรื่องของ sustainability goal ว่าเราต้องมาช่วยกันทำให้โลกนี้อยู่ได้อย่างยั่งยืนองค์กรที่ดีก็ปักธงกันเยอะแล้วว่าธุรกิจของฉันต่อไปนี้ต้องดำเนินตามรอย sustainability goal กันซึ่งผู้บริโภคก็มีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็นิยมชมชอบแบรนด์และสินค้าได้ความสำคัญกับความยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำธุรกิจต้องนึกถึงเรื่องความยั่งยืนด้วยก็เป็น5เทรนด์หลักถ้าจะรีแคปก็คือ 1. Digital Transformation 2. Healthy Lifestyle 3. เรื่องของ New Family Structure 4. เรื่องของ Experience and Convenienceค่ะ sustainability ที่เราคิดว่าในระหว่างกับ consumer เหมือนไทยมากในปัจจุบันนะคะถ้าจบนี้5เทรนด์นี้เพราะถ้าเกิดว่าคุณทำขึ้นมาแล้วไม่ตอบ5เทรนด์นี้ก็คงจะผิดทางละเพราะนั้นนี่ก็สิ่งที่แฮกเกอร์ทอนปฏิบัติการควรจะมองและ Tesco Lotus ก็ให้ความสำคัญด้วยต้องเรียนว่าในกรณีธุรกิจของเราในปัจจุบันเราก็ให้ความสำคัญกับ5เทรนด์นี้มากด้วยเหมือนกันซึ่งเราก็จะมีแล้วก็ทีมงานก็มองว่าแฮกเกอร์ทอนจริงๆเกิดที่ Tesco Group คือ Tesco ที่ยังผลิตมาเป็นเวลาหลายปีพอสมควรที่เชิงบวกนะคะก็คือว่าเราจะหาคนที่สนใจมาแฮกโจทย์เรานะคะก็คือว่าเราจะให้โจทย์ในการสร้างนวัตกรรมนะคะเกี่ยวกับร้านค้า Tesco Lotus Express ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่นะคะเพราะว่าคนที่สมัครไม่ทราบนักเรียนนักศึกษานะคะมาเดี่ยวมาคู่มากลุ่มมาได้หมดเลยนะคะวิธีการสมัครก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กุมภาพันธ์นะคะเราจะมีช่องทางออนไลน์ที่สมัครนะคะก็คือพอสมัครเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะคัดเลือกผู้ที่เราจะให้ร่วมโครงการนะคะหลังจากนั้นเราจะมีการจัดอบรมค่ะที่สักครู่นะคะทางคัมบ้าได้บอกว่าประเด็นสำคัญเลยว่าคนที่จะมาแฮกโจทย์ต้องเข้าใจโจทย์จริงๆเราจะจัดการอบรมให้ในวันที่3มีนาคมโดยที่จะมีผู้รู้ในวงการมากมายทั้งผู้รู้จากทาง Tesco เองนะเขาที่ทำธุรกิจทุกวันผู้รู้ในวงการที่มีความเชี่ยวชาญจะมาเล่าให้ฟังถึงโจทย์จะมาเล่าให้ฟังถึงธุรกิจและปัญหาของธุรกิจเพื่อให้คนแก้โจทย์แก้ตรงจุด
ตื่นตาตื่นใจแน่นอนแน่นอนค่ะคือความโดดเด่นของเราคือเนื่องจากว่าเป็นพาร์ทของ Tesco Group ซึ่งมีเครือข่ายอยู่หลายประเทศทั่วโลกนะคะรางวัลก็คือรางวัลที่1จะได้ไปชม Tesco Lab ที่อยู่ที่อังกฤษอันนี้คือจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ทริปไปอังกฤษสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณทั้ง4ท่านมากๆเลยนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์รวมไปถึงมุมมองของท่านที่มีต่อวงการสตาร์ทอัพและเดี๋ยวเรามารอชมกันนะร่วมกันทำพิธีเปิดโดยการวางฝ่ามือลงบนบาร์โค้ดด้านหน้านี้นะคะเพื่อเป็นการส่งสัญญาณในการเริ่มโครงการ Tesco Lotus Hackathon 2018ของเราค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญขยับด้านหน้านิดนึงนะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะมันต้องมีประมาณครึ่งวันเลยสายเข้าไปอยู่ในจุดหนึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นการครับหลีกอย่างเดียว 100% อยู่แล้วนะครับมันอาจจะเป็นการสังสรรค์มันจะอาจจะเป็นการสร้างประสบการณ์ต่างๆร่วมกันเราเห็นคำตอบอย่างเงี้ยออกมาเรื่อยๆมากขึ้นจากวงการครับหลีกประเทศไทยไม่รู้นะครับว่าจะช่วยคุณอย่างไรแต่มั่นใจว่าจะต้องหาโอกาสในวิกฤตได้แน่นอน